สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทำเมนูแกงส้มดอกแคนะฮะแล้วก็ใส่ปลาหิมะด้วยนะฮะเหมาะที่จะทานกับพวกข้าวหรือว่าไข่เจียวชะอมได้เหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันครับแกงส้มดอกแคปลาหิมะนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีปลาหิมะหรือว่าปลาทะเลอื่นๆได้เหมือนกันครับตามมาด้วยดอกแคครับเนื้อปลาสุกบดนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและพริกแกงส้มครับเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมแกงส้มดอกแคนะฮะวันนี้เราใช้เป็นปลาหิมะซึ่งทางบ้านสามารถใช้เป็นกุ้งนะหรือปลาน้ำดอกไม้หรือปลาอื่นๆได้เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาต้มนะฮะน้ำให้เดือดส่วนใหญ่เราจะใช้พวกน้ำสต๊อกกันน้ำสต๊อกก็ต้มพวกน้ำต้มไก่ต้มซี่โครงต้มผักอะไรก็ได้นะฮะเราก็จะเริ่มด้วยนี่เลยแล้วกันพริกแกงก่อนเลยนะฮะส่วนพริกแกงถ้าเกิดซื้อตามแบบสำเร็จรูปนะฮะซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่เป็นซองทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างละเอียดแต่แนะนำว่าถ้าตำเองอร่อยที่สุดนะครับเราก็ไม่ต้องตำจนให้มันแหลกมากหรือถ้าปั่นก็อย่าให้ไปปั่นให้มันแหลกมากให้มันแบบว่ามีเป็นชิ้นเป็นอันบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วมันจะอร่อยสวยนะฮะน่ารับประทานด้วยเพื่อความเจ้มจนนะผมใส่ไปสักหน่อยแล้วก็จะมีเนื้อปลานะสังเกตว่าพวกแกงส้มเนี่ยจะมีพวกเนื้อปลาบดนะปลาสุกผมไม่ซีเรียสนะส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกปลาต้มปลานึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดทางบ้านเมื่อเช้าทานปลาทอดหรือว่ามันเหลืออะไรเงี้ยนะฮะเราก็เอามาแกะเนื้อออกได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปลาทอดปลาย่างปลาต้มได้หมดนะครับละลายลงไปในน้ำเลยแล้วก็เนื้อปลานะฮะวันนี้เป็นปลาหิมะซึ่งถ้าเกิดแบบสดมากๆจริงๆเนี่ยปลาเนื้อเขาเนี่ยจะสีขาวสะอาดนะขาวสวยเลยแต่วันนี้เนี่ยจะค่อนข้างคล้ำนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแบบโฟรเซ่นมามันอาจจะแบบว่านะผ่านมาหลายข้ามทวีปข้ามอะไรมาก็จะมีนิดหน่อยแต่ว่าขอแค่ไม่มีกลิ่นขาวก็พอนะครับใส่ลงไปตอนน้ำเดือดๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องคนเขาแค่แตะๆให้มันท่วมให้น้ำท่วมเนี่ยได้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูที่ดอกแคกันนะระหว่างที่รอปลาสุกนะปลาสุกนี่ก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองใส่ไม่หมดเลยมันเยอะแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยดอกแคมันจะมีเกสรนะฮะที่มันจะขมนิดนึงเราก็ผ่านะฮะตรงเนี้ยแหวะออกหรือว่าใช้นิ้วคลี่ออกงี้ก็ได้ละนะฮะเราก็ดึงเกสรนี้อันนี้ทิ้งไปนะครับไม่ใช้อันนี้นะฮะระหว่างที่รอสุกเนี่ยแตะให้เขาลงน้ำไปนิดนึงนะฮะสักประมาณแล้ว1หรือ2นาทีเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้แล้วส่วนน้ำแกงส้มให้เขาแบบแดงๆนิดนึงเนี่ยถึงจะอร่อยพวกพริกแกงส้มก็จะมีอะไรบ้างพริกพวกพริกชีฟ้าแห้งบางช้างนะฮะไอหอมแดงไทยกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็นู่นนี่นั่นอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากดึงเกสรเสร็จก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกละดอกแคสบายมากทีนี้เนี่ยจะปรุงรสชาติก่อนก็ได้แต่ว่าบางทีถ้าเกิดทางบ้านใส่ดอกแคเยอะมันอาจจะจืดหรือเข้มขึ้นนิดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรตามไปด้วยน้ำปลาครับส่วนระวังด้วยนะบางทีพริกแกงมันเผ็ดอยู่แล้วเนี่ยอาจจะชิมก่อนที่จะเติมน้ำปลาก็ดีเหมือนกันนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับชอบเปรี้ยวก็อาจจะใส่เยอะหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนิดนึงให้มันหวานแบบปลายลิ้นนะฮะไม่ต้องไปหวานมากแล้วก็ด้วยความที่เป็นน้ำตาลปี๊บเนี่ยเขาก็จะไม่หวานจี๊ดอยู่แล้วนะฮะเอาหวานแบบกลมกล่อมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับโอเคครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วนะครับไปเลยใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็โชว์ดอกแคด้วยนิดนึงนะครับดูหน่อยอ
รสชาติแบบเปรี้ยวหวานนะครับแล้วก็เค็มกลมกล่อมแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานเลยเนี่ยก็ลดหวานได้นะเอาแค่หวานกลมกล่อมได้เหมือนกันส่วนเนื้อปลาเนี่ยต้องเยอะนิดนึงนะที่เป็นเนื้อปลาเนื้อปลาสุกที่เราไปตำมาไปปั่นฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดทางบ้านทำพริกแกงเองใช่ไหมทางบ้านก็กรอกพริกแกงก่อนให้เสร็จแล้วพอพริกแกงละเอียดพอแล้วก็เอาปลาสุกเนี่ยฮะแกะเนื้อแล้วก็ตำแบบพริกแกงเลยทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะฮะต้มน้ำร้อนใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ตำด้วยเนื้อปลาอะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมทำให้สวยอีกทีแล้วกันนะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดอยากจะทำนะฮะหรือว่าหาสูตรอะไรเนี่ยก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์เราเหมือนเดิมนะครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ